สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าน้อมชาแนลวันนี้จะมาทําแกงกะหล่ำใส่ซี่โครงหมูก็มีกะหล่ำดอกงามๆเลยนะเจ้าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นพักอย่างกะงามนะเจ้าซี่โครงหมูปลาได้ซับหั่นเป็นชิ้นแล้วนะเจ้ามีใบมะกรูดต้นหอมผักชีผักหอมป้อมงามๆเลยนะเจ้าแกงทางภาคเหนือพริกแกงก็มีตามนี้เลยเจ้ามีพริกแห้งตะไคร้ซอยค่ะกระเทียมหอมแดงมีเกลือแต่นะเจ้าเกลือเล็กน้อยเนาะผงปรุงรสชูรสแล้วก็ปลาร่าเจ้าคนในบ้านหิวข้าวแล้วไปลงมือทำกันเลยเจ้าไปตำเครื่องแกงก่อนนะเจ้าแล้วก็จะไปหั่นซอยเอากะหล่ำไปล่างก่อนเจ้าจะใช้ค่ะกระเทียมหอมแดงพริกแห้งตามด้วยเกลือเล็กน้อยกับตำโหลกแหลกเลยเนาะประมาณนี้นะเจ้าแล้วก็เอาปลาร่าลงไปโขลกตามกับพริกนี่เลยเจ้าพักไว้ตรงนี้ก่อนเอาใบอ่อนใส่ไปตัวเจ้าตั้งหม้อแล้วก็เทน้ำมันลงไปนิดหน่อยจ้ะน้ำมันสำหรับผัดแล้วก็เอาพริกแกงลงไปพัดไปคั่วกันจ้ะคั่วพอมีกลิ่นหอมแล้วก็เอาซี่โครงหมูลงไปคั่วไปกันจ้ะคั่วหมูกับพริกแกงให้มีกลิ่นหอมนะเจ้าแล้วก็ใส่น้ำล้างโคลกลงไปเจ้าแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปให้ท่วมซี่โครงหมูเลยเจ้าปรุงรสไปเลยนะเจ้าผมปรุงรสชูรสนิดหน่อยปรุงรสตามชอบเลยนะเจ้าชิมก่อนเจ้าชิมก่อนใส่กะหล่ำเติมน้ำปลาลงไปน้อยนะเจ้ารู้สึกว่าจะจืดไปน้อยนึงทีนี้ก็เอากะหล่ำลงไปเลยเจ้าเ
หมูซุปกระลำซุปนี่ก็ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปเลยเจ้าปิดไฟไปตักเติมกันเลยเจ้าก็ได้แกงกะหล่ำใส่หมูตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ประนอมตัวนะเจ้าแล้วป้ากันใหม่สวัสดีเจ้า